สวัสดีครับตอนนี้เช้ามื้อก็แกงส้มนะครับแกงส้มปลาอะไรปลาขยงปลาขยงเหรอใส่หน่อไม้นะพริกแกงก็ซื้อนะครับซื้อมาถ้าไม่ทำเองก็ซื้อนะครับหรือทำเองก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับแต่ละบุคคลอันแรกเราตั้งเปิดไฟนะครับตั้งหม้อใส่น้ำใส่พริกแกงใส่กะปิตั้งไฟให้พริกแกงเดือดแล้วก็ให้เข้ากันนะครับให้เข้ากันแกงส้มนี่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายของคนไทยเรานะครับถ้าทางใต้ก็เขาเรียกทั้งแกงส้มทั้งแกงเหลืองแต่จริงๆแล้วแกงส้มก็คือจะไม่มีขมิ้นนะครับจะไม่มีขมิ้นถ้าแกงเหลืองก็จะมีขมิ้นนะครับเราดูแล้วเราจะดูมันจะต่างที่สีของน้ำนะครับเราจะเห็นแถวภาคกลางเขาแกงส้มน้ำจะใสนะครับน้ำจะใสจะไม่เข้มข้นนะครับส่วนแกงเหลืองที่เราเห็นทางภาคใต้เขาแกงก็จะน้ำจะเข้มข้นนะครับน้ำจะเข้มข้นส่วนหน่อไม้ก็ใครที่แกงจะใส่หน่อไม้ดองก็ได้หน่อไม้สดก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแกงส้มหรือแกงเหลืองนี่ทานกินกับข้าวร้อนๆแล้วปลาเค็มนะใส่น้ำตาลนะครับเมื่อกี้เราใส่น้ำตาลลงไปนะน้ำตาลปี๊บนะครับแกงส้มมันก็มีที่เราต้องใส่ก็ส่วนมากจะมีบางคนก็ใช้มะนาวนะครับบางคนก็ใช้มะขามก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนความชอบมันไม่เหมือนกันนะครับมันอยู่ที่วิธีการทำของแต่ละบุคคลนะครับของแต่ละบุคคลใส่มะนาวมันก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงนะครับใส่มะขามก็จะไปอีกแบบนึงวันนี้วันอาทิตย์นะครับใกล้จะ6 โมงเช้าแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ทำแกงส้มนะทางภาคกลางหรือแกงเหลืองทางภาคใต้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะทำกันแล้วแต่ละภาคภูมิภาคมันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวปลาขยงเอาตัวเล็กไปใส่หน่อไม้ก่อนนะครับตามตัวเล็กเราใส่หน่อไม้นะหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้สดก็ได้แล้วแต่ท่านจะชอบนะฮะทานประเภทแบบไหนนะครับถ้าหน่อไม้ดองนี่เราก็ล้างให้เกลี้ยงนะครับล้างให้สะอาดเพื่อที่จะขจัดสารเคมีที่เอาเราได้ดองเอาไว้นะหรือเป็นสารเคมีที่ออกจากผลไอ้หน่อไม้นะครับเราล้างให้สะอาดล้างให้เกลี้ยงนะครับหลังจากนั้นเราก็ขึ้นนำมาฟักไม้แล้วก็ฟักไว้แล้วเอามาใส่ในหม้อแกงนะครับที่กำลังเดือดๆนะครับปลาขยงก็มันคล้ายๆกับปลากดแต่ตัวมันเล็กกว่าตัวหัวแม่มือนะครับตัวใหญ่ประมาณ2นิ้วก็มีนะครับมันก็มีแต่ที่เขามาแกงส่วนมากตัวขนาดหัวแม่มือนะครับยาวก็ประมาณทำไม้โปรนะครับหรือประมาณสักนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้นิ้วกลางก็ได้แล้วแต่ความยาวนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราไปตลาดนะครับแกงที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือจะมีแกงส้มหรือแกงเหลืองนะครับจะวางขายกับแม่ค้าทุกเกือบทุกเจ้านะครับเกือบทุกร้านเกือบทุกเจ้านะครับจะมีแกงส้มเป็นตัวยืนพื้นเลยนะครับนะครับแกงส้มนี่มันข้อดีของมันคือเป็นแกงไม่ใส่กะทิเวลาเราทานเข้าไปนี่จะทำให้เส้นเลือดเดินเรียบง่ายตามปกตินะครับมันไม่เหมือนแกงกะทิที่เวลาเราทานเข้าไปแล้วมันจะไปเกาะตามในเส้นเลือดทำให้อุดตันได้นะครับถ้าเป็นแกงไม่ใส่กะทินี่เส้นเลือดมันจะเดินเลือดลมมันจะเดินดีกว่านะครับดีกว่ามันไม่ติดขัดเหมือนกับท่อน้ำนะครับ
เราใช้นานๆมันก็จะมีตะไคร่น้ำจับท่อเดินให้น้ำเดินไม่สะดวกอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคือหลักการคือเวลาเราทานอาหารแล้วกินเพื่อสุขภาพด้วยนะครับส่วนปลาขยงนี่มันก็คล้ายๆปลากดปลาดุกเราก็เอาไปล้างน้ำล้างเกลือล้างน้ำเกลือล้างน้ำส้มสายชูหรือล้างด้วยน้ำข้าวสารที่เราทิ้งกันนะฮะเอามาล้างให้มันสะอาดเพื่อให้ตัวมันไม่มีเมือกนะครับให้ตัวไม่มีเมือกแล้วก็ความสะอาดมันก็จะเกิดขึ้นทำให้เราสามารถที่จะทานอาหารเพื่อสุขภาพได้แบบไม่เคอะเขินนะครับกินแล้วก็มีความสุขกินแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องเชื้อโรคนะครับว่าเราทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแกงส้มหรือแกงเหลืองทางภาคใต้นี่เขาเป็นที่นิยมกันอย่างมากแล้วก็แพร่หลายไปทั่วประเทศนะครับเราจะเห็นว่าคนเริ่มมากินแกงเหลืองมากกว่าแกงส้มนะครับแกงส้มก็จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินรสจัดนะครับไม่ชอบรสจัดส่วนแกงเหลืองนี่คือเหมาะสำหรับคนที่ชอบรสจัดอะไรเนาะใส่ผงชูรสใช่ไหมเอาแล้วครับตอนนี้น้ำมันน้อยไปหน่อยเดี๋ยวเติมน้ำหน่อยนึงพริกแกงใส่ไปเยอะเมื่อกี้เราใส่พริกแกงเยอะอีกแล้วเอาพอไม่ต้องเยอะเดี๋ยวพอใส่ปลาก็พอดีก็ได้เอาน้ำราดข้าวกินได้ด้วยเติมมะขามเปียกเลยเพราะว่าปลาตัวเล็กเติมมะขามเปียกครับบางคนเขาจะใส่ปลาก่อนแล้วก็นะฮะแต่เรานี่จะทำน้ำแกงให้มันเข้มข้นดูชิมให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาลงไปทีหลังนะครับปลาตัวเล็กเพราะปลามันตัวมันเล็กนะครับพอดีแล้วอร่อยด้วยอร่อยปลาตัวเล็กขยงคือปลาขยงนะครับตัวมันจะลายลายนะครับลายทางยาวนะครับตัวมันนะครับเวลาเราใส่ปลานะครับใส่หม้อแกงเราห้ามคนเด็ดขาดนะครับไม่งั้นมันจะคาวมันก็แปลกเหมือนกันนะครับสัตว์น้ำทะเลหรือสัตว์น้ำจืดก็แล้วแต่ถ้าเรามาคนมันจะคาวหมดนะครับมันก็แปลกแต่ถ้าเราไม่คนมันเนี่ยมันจะไม่คาวไม่ต้องเติมอะไรแล้วพอดีเลยใช่ไหมพอดีแล้ว พอดีแล้วพอดีเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ